สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลนี่ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับครึ่งเทอมกับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559ขณะนี้นะครับนักศึกษาหลายๆคนที่เรียนรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยก็ได้จัดทําตัวบทเรียนนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับมีบางส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงบรรเลงนะครับหลายคนนะครับที่สร้างบทเรียนโดยใช้โปรแกรมออโต้แวร์นะครับแล้วก็มีการใส่เสียงนะครับโดยใช้ไอคอนซาวไอคอนนะครับซึ่งบางครั้งจะเกิดปัญหาการซ้อนทับกันของเสียงเช่นเสียงเพลงบรรเลงนะครับแล้วกับเสียงบรรยายซึ่งเมื่อเราทําการใส่เสียงเพลงบรรเลงไปแล้วนะครับบางครั้งเวลาจะเล่นเสียงบรรยายนะครับเสียงอธิบายบรรยายมันจะทําการปิดเสียงบรรเลงไปนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาโดยนําเสียงเพลงบรรเลงนะครับไปใส่อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับคือทําเป็นไฟล์แฟตมาก่อนแล้วก็ทําเป็นปุ่มแยกต่างหากออกจากเสียงในโปรแกรมออโต้แวร์นะครับตอนนี้นะครับผมจะมาทําปุ่มนะครับทําปุ่มเปิดปิดเสียงบรรเลงนะครับโดยใช้โปรแกรมแฟตนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการจัดเตรียมปุ่มมาก่อนนะครับซึ่งปุ่มนั้นเราคิดว่าจะมีแค่2ปุ่มนะครับคือปุ่ม Play กับปุ่ม Pause แต่ว่าในการที่จะแสดงผลของปุ่ม Play และปุ่ม Pause แต่ละปุ่มนั้นนะครับจะมีค่าสถานะของปุ่มแยกย่อยออกไปอีก3ถึง4สถานะนะครับซึ่งหลักๆเราจะใช้อยู่3สถานะคือ Up Over Down นะครับต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเป็นปุ่ม Up นะครับจะเป็นปุ่มที่อยู่เฉยๆนะครับเมื่อแสดงผลขึ้นมาจะเป็นลักษณะปุ่มเฉยๆแบบนี้นะครับ Over นะครับคือเมื่อเรานำเมาส์ขึ้นไปชี้นะครับเมื่อเราเมาส์ไปชี้และจะทำให้ลักษณะสถานะของปุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปคืออาจจะทำให้เป็นสีขาวนะครับเป็นแสงฟุ้งเข้าไปข้างในแล้วก็สถานะเมื่อกดปุ่มนะครับจะสังเกตว่าลักษณะของปุ่มจะยุบลงเล็กน้อยนะครับแบบนี้เช่นเดียวกันกับปุ่ม Play นะครับปุ่ม Play ปกติเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอเอาเมาส์ไปชี้นะครับเราก็จะให้มันเปลี่ยนสถานะเป็นแบบมีแสงนะครับลอยอยู่ข้างในสักเล็กน้อยแล้วเมื่อคลิกลงไปนะครับปุ่มก็จะสลับด้านนะครับยุบลงไปแบบนี้นะครับเรื่องของความนูนโอเคเมื่อเราจัดเตรียมปุ่มไว้แล้วนะครับ2ปุ่มนะครับปุ่ม Play กับปุ่ม Pause แล้วก็เสียงเพลงที่เราจะใช้เป็นเสียงบรรเลงในงาน CI ของเรานะครับให้เราไปดาวน์โหลดมานะครับซึ่งผมแนะนำไปแล้วในชั้นเรียนเนาะว่าเป็นเว็บไซต์ fatkid.com นะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดเสียงได้นะครับจากเว็บไซต์ fatkid.com นะครับให้มาคลิกที่ Sound Loop แล้วเราก็เลือกเสียงเพลงนะครับเลือกประเภทของเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับเป็นไฟล์ MP3 หรืออีกที่หนึ่งนะครับคือ youtube.com library นะครับyoutube.com audio library นะครับ youtube.com/audio library ซึ่งจะต้องล็อกอินอีเมลของ Gmail ก่อนนะครับทำการดาวน์โหลดมานะครับเป็นไฟล์ MP3 โอเคเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่เดียวกันนะครับเพย์พอสบัตทอนแล้วก็ดิวโฟลเดอร์นะโอเคถัดมานะครับให้เราเปิดโปรแกรม Flat Macromedia Flat นะครับในที่นี้นะครับจะใช้ Flat เวอร์ชัน8นะครับ Macromedia Flat 8เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับคลิกที่สร้างไฟล์ใหม่นะครับ Create New Flat Document
จากนั้นนะครับในส่วนของ property ด้านล่างอันนี้มันบังมาคลิกที่เมนู modify นะครับ document แล้วก็ตั้งค่าขนาดหน้าจอนะครับให้พอดีกับปุ่มของเราซึ่งผมตั้งค่าไว้เป็น50พิกเซลคูณ50พิกเซลนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคเราจะได้แฟลชไฟล์แฟลชแบบนี้แล้วนะครับอันดับต่อมานะครับให้เราทำการ import ไฟล์เมื่อกี้มีคนเอาครับตั้งกล้องมาคืนนะครับมาต่อกันนะครับอันดับต่อมานะครับให้เราทำการ import ไฟล์ที่เราจะต้องใช้ในการทำไฟล์นี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพที่เป็นปุ่มนะครับทั้งหมด6รูปแล้วก็ไฟล์เสียงของเรานะครับมาที่คำสั่ง File Import แล้วก็ Import to Library นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ของเรานะครับเป็นไฟล์รูปปุ่มนะครับแล้วก็ไฟล์เสียงจากนั้นกดปุ่ม Open จะสังเกตว่ามีหนึ่งไฟล์ที่มาไม่ได้นะครับไฟล์เสียงที่มาไม่ได้วิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่ประสบปัญหาการ Import ไฟล์เสียงไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีคนประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันไหมคือ Import ไฟล์เสียงเข้า Flash ไม่ได้นะครับ Import ไฟล์เสียงเข้า Flash ไม่ได้โอเคเราลองดูวิธีการแก้ปัญหาของคนนี้นะครับคนที่3เว็บที่3โอเคหน้าต่างเหมือนกันเลยนะครับคนละเวอร์ชันของเขาเป็นเวอร์ชัน CS3 นะครับแต่ตัว Error คือมีไฟล์ที่ไม่สามารถ Import ได้นะครับเพราะว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับการอ่านวิธีการแก้ปัญหานะครับคือให้ดาวน์โหลดโปรแกรม QuickTime มานะครับคือไปที่เว็บไซต์ apple.com/quicktime/download เราไปที่เว็บไซต์นี้นะครับจากนั้นนะครับดาวน์โหลดโปรแกรม QuickTime มารอสักครู่หนึ่งนะครับจำนวนความจุ4เมกนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะตัดต่อให้เร็วอีกนิดหนึ่ง40เมกนะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมติดตั้งกดรันเลือกเป็นแบบคลาสสิคนะครับแล้วก็อินสตอลรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการติดตั้งลงไปบนเครื่องหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม finish จากนั้นกลับมาที่โปรแกรม FAT ของเรานะครับเดี๋ยวเราลอง import ไฟล์เสียงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เมนู File Import Import to Library นะครับแล้วก็เลือกไฟล์เสียงของเรานะครับก็ยังไม่ได้เราปิดแล้วเปิดใหม่ให้เราปิดโปรแกรม Flash แล้วเปิดโปรแกรม Flash ใหม่นะครับหรือถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวเราจะรีสตาร์ทเครื่องเริ่มใหม่แต่แรกนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราไปลงโปรแกรม QuickTime นะครับโอเคมาที่ Modify นะครับ Document แล้วก็ตั้งค่าพื้นที่ไฟล์นะครับพื้นที่หน้าจอเป็น50พิกเซลให้พอดีกับปุ่มของเรานะครับมาที่คำสั่งไฟล์ import to library โอเคเอาไฟล์ทั้งหมดไปนะคือไฟล์รูปและไฟล์เสียงรอสักครู่นะครับมาแล้วเนาะทีนี้เราจะมาเริ่มทำปุ่มนะครับจะสังเกตว่าลักษณะการทำงานของโปรแกรม Flash นะครับจะเป็น
เป็นไทม์ไลน์เป็นเฟรมๆนะครับตอนนี้อยู่เฟรมที่1แต่ว่าเรายังไม่มีปุ่มนะครับเราจะต้องทําการสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนวิธีการสร้างปุ่มนะครับมาที่เมนู Insert New Symbol นะครับแล้วก็เลือกลักษณะซิมโบลเป็นแบบ Button นะครับตั้งชื่อแล้วกันตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งชื่อเป็น Pause Button PAUSE Pause Button กดปุ่มโอเคจะสังเกตว่าแถบพื้นที่ด้านบนนะครับที่เป็นเฟรมๆจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เป็นแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมนะครับไล่ไปเฟรม1เฟรม5เฟรม10นะครับเมื่อเรากดที่ Insert New Symbol นะครับลักษณะเฟรมจะเปลี่ยนไปนะครับเป็น4ลักษณะคือ Up Over Down นะครับแล้วก็ Hit ทีนี้เรามาที่เฟรมแรกนะครับคือเฟรม Up ถ้าเราไม่มีรูปนะครับเราสามารถขีดเขียนนะครับใส่เส้นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรลงไปได้นะครับโดยการใช้เมนูเครื่องมือต่างๆตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้เราได้ทำการจัดเตรียมรูปไว้อยู่แล้วนะครับให้เราดึงรูปนะครับจากในไลบรารีนะครับมาใส่ให้ตรงกลางกับปุ่มนะครับนี่คือสถานะอัพของปุ่ม pause button นะครับถัดมานะครับสถานะ overเรายังทำอะไรกับเฟรมโอเวอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีเฟรมนะครับยังเป็นที่เปล่าอยู่นะครับวิธีการคือทำการคลิกขวาแล้วเลือกที่ insert bank keyframe นะครับเราจะได้เฟรมเปล่าๆอีกเฟรมหนึ่งแล้วเราก็ดึงรูปภาพนะครับที่เป็นสถานะโอเวอร์นะครับใส่เข้าไปเช่นเดียวกันนะครับกับสถานะดาวนะครับคลิกที่เมนูคลิกขวาแล้วก็ insert bank keyframe จากนั้นดึงภาพกราฟิกนะครับ pause down มาใส่ตรงนี้จากนั้นนะครับกลับมาที่ scene ที่1กลับมาที่ scene ที่1ทำการใส่ปุ่มนะครับใส่ปุ่ม button ของเราเมื่อสักครู่คือปุ่มนี้นะครับลากมาใส่ในพื้นที่ state นะครับเราจะได้ปุ่มแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับกด Ctrl Enter เพื่อแสดงผลดูนะครับเราจะได้ปุ่มของเรามาแบบนี้นะครับเมื่อเราเอามาไปชี้มันก็จะเป็นสถานะของปุ่มเมื่อ Over นะครับเมื่อมาไปชี้เมื่อเราคลิกลงไปนะครับมันก็จะยุบลงสักเล็กน้อยแบบนี้นะครับคลิกไปก็จะยุบลงแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เสียงเรายังไม่ได้ใส่เสียงให้กับปุ่มนี้นะครับซึ่งวิธีการใส่เสียงเราจะใส่เสียงไปในเฟรมนะครับวิธีการคือเลือกแท็บ property ด้านล่างมาแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาจากนั้นคลิกไปที่เฟรมที่1คลิกไปที่เฟรมที่1แล้วก็เปิดคำสั่ง property ด้านล่างขึ้นมานะครับที่คำสั่ง sound นะครับตอนนี้ยังไม่มีเสียงนะครับมันเป็นนันอยู่นะครับวิธีการคือคลิกไป1ครั้งแล้วก็เลือกไฟล์นี้นะครับเลือกไฟล์เสียงที่เรา import ไว้ในไลบรารีแล้วมันจะมาปรากฏอยู่ในเมนู drop down ของ sound นะครับจากนั้นถัดมานะครับในส่วนของ sync นะครับเราจะให้เล่นซ้ำกี่ครั้งนะครับก็ใส่ตัวเลขไปแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้มันเป็นเสียงเพลงบรรเลงนะครับเราจะให้มันเล่นวน loop ไปเรื่อยๆนะครับที่คำสั่ง repeat นะครับเราคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็น loop นะครับมันจะวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนถ้าเกิดเป็น repeat นะครับมันจะเล่นซ้ำแค่1ครั้งหรือจำนวนครั้งที่เราใส่ตัวเลขไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเป็น loop นะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้เราลองกด Ctrl Enter ดูอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีปุ่มมานะครับพร้อมกับเสียงตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับถัดมานะครับเราจะมาสร้างเฟรมที่2นะครับเป็นเฟรมที่ไม่มีเสียงเฟรมที่1มีเสียงนะครับเฟรมที่2จะไม่มีเสียงวิธีการคือคลิกขวาที่เฟรมที่2นะครับจากนั้นเลือก Insert Bank Keyframe ตอนแรกเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับเราต้องทำการ Insert Bank Keyframe เข้าไปก่อนจากนั้นนะครับในช่องนี้เราจะใส่ปุ่มที่เป็นปุ่ม Playช่องแรกเป็นปุ่ม pause มีเสียงคือกดแล้วจะหยุดมาเฟรมที่2จะหยุดเสียงไม่มีเสียง
และจะมีปุ่ม Play เพื่อกดกลับไปที่เฟรมที่1นะครับวิธีการคือมาคลิกที่ Insert New Symbol นะครับเลือกเป็นแบบ Button นะครับตั้งชื่อปุ่มว่า Play Button โอเคตอนนี้เราเข้ามาที่ Play Button นะครับจากนั้นก็ทำเช่นเดียวกันกับปุ่ม Pause นะครับแต่ตอนนี้จะทำปุ่ม Play เอารูปปุ่ม Play สถานะ Up มาใส่นะครับที่เฟรม O Up จากนั้นไปที่เฟรม Over นะครับคลิกขวา Insert Bank Keyframe เอากราฟิกปุ่ม Play ที่เป็นสถานะ Over นะครับมาใส่ครับผมอาจารย์คะทุกท่านสถาปนิกใจค่ะครับผมถ้าจะขอเชิญอาจารย์เป็นคณะกรรมการพิจารณาโปสเตอร์ในงานคุณวิจัยอะค่ะวันที่14นะคะครับผมได้ครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปที่คณะในการอีกทีนึงนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับถึงสถานะดาวแล้วนะครับ Play ที่เป็นดาวนะครับคลิกขวา Insert Bank Keyframe ไปแล้วเนาะจากนั้นนะครับก็นำรูปกราฟิกที่เป็นปุ่ม Play สถานะดาวมาใส่แล้วก็ปล่อยโอเคกลับมาที่ซีนที่1นะครับเอาปุ่ม Play นะที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับมาใส่ใน State ในเฟรมที่2นะครับทีนี้เราลองกด Ctrl Enter ดูจะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่แบบที่เราอยากได้ไหมลองดูมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปุ่ม Pause ปุ่ม Play นะครับเล่นสลับกัน Play Pause Play Pause Play Pause เล่นเสียงลดเสียงเล่นเสียงเล่นเสียงปิดเสียงเล่นเสียงปิดเสียงเราไม่ได้อยากได้แบบนี้นะครับเราอยากได้ปุ่มแบบนี้อยู่เฉยๆแล้วก็เล่นเสียงไปเรื่อยๆแล้วพอคลิกแล้วถึงมาเฟรมที่2หยุดเสียงแล้วก็มีปุ่ม Play แบบนี้เพื่อที่จะกดกลับไปที่เฟรมที่1แต่เมื่อสักครู่ที่เรากด Ctrl Enter เพื่อรันแสดงผลดูนะครับมันทําการเล่นสลับกันนะครับคือเฟรม1เฟรม2เฟรม1เฟรม2เฟรม1เฟรม2เนื่องด้วยหลักการทำงานของโปรแกรม Flash นะครับมันจะเล่นเป็นเฟรมๆไล่ไปเรื่อยๆถ้าเรามีเป็น40เฟรม50เฟรมมันก็วิ่งยาวไปเรื่อยนะครับวิธีการนะครับคือเราจะทำการให้มันหยุดที่เฟรมที่1และเฟรมที่2นะครับซึ่งตอนนี้ผมเหลือเวลาอีก18วินะครับแล้วผมจะไปตัดต่อรวมกันเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนเมื่อสักครู่นะครับที่เรากด Ctrl Enter เพื่อรันแสดงผลนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการเล่นสลับกันเฟรมที่1มีเสียงเฟรมที่2ไม่มีเสียงเฟรมที่1มีเสียงเฟรมที่2ไม่มีเสียงนะครับมันก็จะเล่นสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นหลักการทำงานของโปรแกรม Flash นะครับหรือว่าถ้าเรามีเป็นเฟรมเยอะๆนะครับไล่ไปมันก็จะวิ่งไปนะครับ1ถึงสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยากให้มันหยุดอยู่ที่เฟรมที่1แล้วก็เล่นเสียงบรรเลงยาวไปเรื่อยๆนะครับและไม่มาเฟรมที่2จนกว่าเราจะคลิกที่ปุ่มนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการใส่แอคชั่นในเฟรมนะครับเพื่อให้มันหยุดอยู่ที่เฟรมใดเฟรมหนึ่งนะครับวิธีการคือคลิกขวาที่เฟรมที่1นะครับจากนั้นเลือกคำสั่งแอคชั่นจะสังเกตว่าที่บรรทัดที่1นะครับยังไม่มีคำสั่งอะไรวิธีการคือให้ใส่คำสั่ง stop นะครับดับเบิลคลิกที่คำสั่ง stop นะครับมันก็จะหยุดคำสั่ง stop ก็จะเข้ามาในเฟรมที่1นะครับจากนั้นมาเฟรมที่2เฟรมที่2ยังไม่มีคำสั่งนะครับเราก็อยากให้มันหยุดเช่นเดียวกันเมื่อมาที่เฟรมที่2ก็จะหยุดอยู่ที่เฟรมที่2นะครับและไม่เพียงแค่นั้นให้หยุดทุกเสียงด้วยคือถ้าเกิดว่าเราไม่สั่งหยุดเสียงนะครับ stop on sound ไอเสียงจากเฟรมที่1มันก็จะยังเล่นยาวไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะครับเพราะเราเลือกเป็นแบบ loop แล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมาเฟรมที่1ม
มันก็จะมีไฟล์เสียงนะครับเล่นซ้อนทับกัน2รอบเราจะต้องทำการสั่ง stop แล้วก็ stop on sound นี่คือคำสั่ง action ในเฟรมนะครับถัดมานะครับเราจะใส่คำสั่ง action ที่ปุ่มนะครับกลับมาที่เฟรมที่1นะครับจะมีปุ่ม pause ที่เราใส่ไว้ตรงนี้นะครับทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง action จะสังเกตว่าตอนนี้นะครับไม่ใช่คำสั่ง action ในเฟรมนะครับแต่เป็นคำสั่ง action ที่ปุ่มนะครับสังเกตที่คำสั่งตรงนี้นะครับคือเป็นคำสั่งที่ pause button เราจะให้มันไปเฟรมที่2นะครับแต่จะให้มันไปเมื่อไหร่จะให้มันไปเมื่อเราคลิกนะครับวิธีการคือเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่คำสั่งอยู่ในคำสั่ง movie clip control นะครับแล้วก็ on double click นะครับ double click ที่คำสั่ง on คำสั่ง on จะเข้ามาอยู่ในแถบคำสั่ง action นะครับจากนั้นจะเปิดคำสั่งนี้เมื่ออะไรเมื่อ place นะครับมีหลายรูปแบบเนาะเมื่อกดเมื่อปล่อยเมื่อลากผ่านเมื่อกดปุ่มนั้นปุ่มนี้นะครับลองดูแต่ตอนนี้คือเราอยากจะให้มันทำงานเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคือ on place on place แล้วให้ทำอะไรครับมาที่ในวงเล็บข้างในนะครับ on place แล้วจะให้ go to and stop ให้ไปและไปหยุดอยู่ที่เฟรมที่2นะครับใส่เลข2ไปโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับย่อลงมาเช่นเดียวกันนะครับกับเฟรมที่2นะครับที่ปุ่ม play นะครับมาที่เฟรมที่2เราจะเห็นปุ่ม play ที่เราใส่ไว้นะครับคลิกขวาที่ปุ่ม play เลือกคำสั่ง action เช่นเดียวกันครับเมื่อ on place จะให้ go to and stop เฟรมที่1ได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเซฟสักทีหนึ่งก่อนเซฟไว้ที่นี่นะครับเป็นเพย์พอสบัตตอนเซฟเป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับแต่ว่าตอนที่เราเอาไปใส่ในโปรแกรมออโต้แวร์นะครับจะไม่ใช่ไฟล์นี้จะไม่ใช่ไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ FLA นะครับตอนเสร็จแล้วเราจะทำการExport เป็นไฟล์ SWF นะครับช็อปเว็บแฟตตอนนี้เราน่าจะเสร็จแล้วนะครับกด Ctrl Enter เพื่อรันนะครับเพื่อลองแสดงผลดูนะครับเมื่อกด Ctrl Enter นะครับแสดงผลมาเราจะได้ไฟล์แฟตมา1ไฟล์แบบนี้เมื่อไปคลิกที่ปุ่มเสียงเพลงก็จะเงียบเมื่อคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงเพลงก็จะกลับมาเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการ export ไฟล์นี้นะครับมาที่เมนูคำสั่ง File Export แล้วก็ Export Movie จากนั้นนะครับตั้งชื่อไฟล์ของเราเป็น SOU Sound Button แล้วเลือกเป็น Shockwave Fat นะครับเลือก Save เลือกค่าของเวอร์ชันนะครับแล้วกด OK ในที่นี้เลือกเป็นเวอร์ชัน8นะครับรอสักครู่หนึ่งตัวโปรแกรมก็จะทำการ export ไฟล์นะครับมาแล้วอยู่ที่ที่ที่เราตั้งไว้นะครับคือไฟล์นี้นะครับสาวบัตทอนที่เราตั้งไว้แล้วเมื่อเราจะนำเอาไปใส่ในโปรแกรม AutoWare นะครับก็ใช้เมนู insert media นะครับแล้วก็ fat movieนะครับแล้วก็เลือกเบราว์ไฟล์นี้ของเราที่เราเอ็กซ์พอร์ตไว้นะครับเข้าไปจากนั้นนะครับที่ AutoWare นะครับแท็บ Property ด้านล่างนะครับให้ติ๊กที่ Direct to Screen ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ปุ่มนี้นะครับลอยอยู่เหนือวัตถุอื่นลอยอยู่เหนือวัตถุอื่นๆของโปรแกรม AutoWare นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กดปิดและเปิดเสียงได้นะครับตลอดและนี่ก็เป็นการสร้างปุ่มนะครับสร้างปุ่มสำหรับปิดเปิดเสียงเพลงบรรเลงนะครับเพื่อนำไปใส่ในโปรแกรม AutoWare นะครับซึ่งทำจากโปรแกรม Macromedia Flash นะครับเวอร์ชัน8ถ้าเกิดว่าสงสัยหรือมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับก็
สอบถามได้นะครับที่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ